เลือดกันแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขว่คว้าบนทางเดินที่ดูยาวไกลกายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่หันหลังกลับ อาจจะล้มจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินสักวันจะเป็นอย่างฝันใฝ่จะทำให้ได้เหนื่อยสักเท่าไรทุ่มเทกายใจให้ดังฟ้าทำไรลูกลองค่ะอ๋อตกหัวแต่คิดว่าจะเห็นคนเดียวช่างไม่เห็นเลยเอาวิจารณ์วิพากษ์เล็กน้อยคุณครูร้องค่ะพ่อโซ่ใช่เหยียบตีนหลังครับเหยียบตีนสามรอบเหยียบตีนเหยียบเท้าเออเหยียบเท้าฟุตอ่ะฟุตคุณน้องเร้องมีแฝดบ้างนะครับคุณแคทเซอร์คุณแคทแคทเต็มเลยอ่ะระวังเป็นที่ที่ได้ยินชัดเจนด้วยชัดมากก็ร้องคนเดียวทำไมอ่ะห่วงนะครับส่วนเคคำอีกแล้วลูกเหมือนเดิมตอนเราร้องไงนะสักวันจะเป็นนี่นะสักวันจะเป็นนะม่วงม่วงลมมันจะสักอ่ะสักสักวันจะเป็นยามฝันใฝ่ไปยังฟังรู้เรื่องกว่าเมื่อกี้สักวันจะเป็นรู้เรื่องเป็นคนลิ้นไก่ซะอย่าให้มันกลมอย่าให้มันท้วงมากเก็บแชร์มากสักวันจะเป็นสักวันจะเป็นแต่ก่อนตามบ้านก็จะมีแบบเดินเก็บน้ำขนาดฝันโอเคเหมือนแล้วค่ะเหมือนแล้วครับคุณครู acting คะเฮ้ยเอาไปโซ่ไปก็ดูหลุดๆเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เรื่องเต้นนั่นแหละก็เลยยังดูเหมือนทำฮาๆอยู่หลุดแล้วก็เลิกลากเออหัวล้อใบมีแบบยืนแล้วก็เมื่อกี้ที่ครูหันไปมองตรงนั้นตรงหรือยังตรงหรือยังเข้าที่หรือยังยังเหมือนทำเล่นอยู่เมื่อกี้จริงๆหลุดถ้าเล่นจริงก็ต้องเก็บอาการถูกป่ะล่ะคุณครูคลาสแดนแย่มากหวานแป้วอุ้ยใช่ไหมรู้ไหมเนาะเหมือนฟ้องน้อยยังไงไม่รู้อ่ะเกิดอะไรขึ้นเนสเนสเกิดลืมกระโดดผิดกระโดดผิดท่าเขาย้ายที่ในกระโดดหมุนอยู่คนเดียวเลยอ่ะเออเพลงตีมเพลงตีมด้วยเปิดมาแล้วเสียงมันสุกนะครับไม่ต้องเต้นอะไรก็รู้มาจากไหนไม่รู้เอ็กซ์ตร้าไลน์มาเลยยืนเฉยๆไม่ได้ต้องเต้นเต้นเต้นแล้วก็เต้นคอมตลอดเวลาขากระโดดด้วยเออขาอย่างเงี้ยสูงถ่วงมาตรฐานไทยคุณนำครับเออนำล่มมาเนี่ยนำล่มไงจังหวะครับนำจังหวะ
มีใครเคแคทไม่ถูกเนสนะค่ะแล้วค่ะเพิ่มเรื่องเวลาที่มูฟเดินหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเวียนเทียนเลยมันดูไม่มีชีวิตมากเวียนเทียนเวียนวนเวียนตะกี้แบบเดินเดินทำไมไปรับวิญญาณกันเลยเดินแบบเหมือนเหมือนซอมบี้อ่ะเดินรับวิญญาณนักกุลาก็ภาพจากข้างหลังเนี่ยมันมีตอนที่เนสเดินมาหาไบรท์อ่ะมันไม่รู้ว่ามาทำไมอ่ะแกคือมันเดินเลื่อนลอยมาแบบมือถูกรีโมทกดมานี่หยุดอะไรเงี้ยมันต้องมีความรู้นั่นแหละคือการจะ move จะเปลี่ยนที่มันต้องมี motivation แค่นั้นจบครับก็คือจะบอกให้ว่าตอนนี้พอยิ่งเหลือน้อยคนเนี่ยในทุกๆโชว์ยิ่งจะน่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโฟกัสของคนมันไม่ได้มองกระจายเป็น10กว่าคนอีกแล้ว6คนคราวนี้มันชาย3หญิง3มันเห็นชัดเพราะฉะนั้นความเป็น ensemble ของเด็กๆต้องระวังคือรู้ว่าวันนี้เหนื่อยเพราะมันทำหลายอย่างเหลือเกินเพราะก็คลายคลึงกันแต่ว่าถึงเหนื่อยยังไงก็จะต้องมีสติเล็กน้อยพอที่จะทำให้ถึงแม้ว่าจะทำหน้าแบบทำเต้นแบบมาร์คก็ตามแต่ต้องมาร์คให้แบบว่าตรงกันหมดคำว่าองซอมคืออะไรคือทุกคนมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันหมดพร้อมกันหมดเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนนี้ร้องเพลงทีมโอเคปัญหาก็จะน้อยลงแล้วแต่ก็มีแบบเดิมๆที่คุณครูบอกแต่สิ่งที่ต้องระวังมากกว่าคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตอนนี้ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าแยกไปซ้อมเพลงคู่กันมันก็เลยแตกกันเป็นคู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันก็เลยไม่ค่อยชัดเจนแต่เธอพรุ่งนี้ยังพอมีเวลาลองซ่อมวันนี้ก็นอนให้สบายหลับกันเดี๋ยวจะไปนอนละโอเคมันก็ขาด energy แล้วก็ขาดเรื่องของความแม่นเรื่องลายเต้นแล้วก็การมีแรงจูงใจว่าทำไมฉันถึงต้องเดินไปอย่างนั้นเพื่ออะไรด้วยความรู้สึกอะไรไปทำไมโอเคครับ